นี่คือบทสวดโอเอวิหารรายในทำนองกาบยานี11ที่ทางภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำมาฟื้นฟูและถ่ายทอดใหม่หลังเริ่มเดินหายไปในปัจจุบันในงานเปิดประตูสู่โลกตะวันออกครั้งที่15ที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกพรรัตนสุทธีรกุลคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดงานโดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นิสิตภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกได้มีประสบการณ์ตรงด้านภาษาสังคมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันออกรวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งได้รับเกียรติจากธีรภาพโลหิตกุลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์สารคดีปี2558มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออกซึ่งมีอาจารย์นิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมากนอกจากนี้ที่บริเวณลานชั้น1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายในงานยังมีการจัดบูธกิจกรรมอาหารนานาชาติจาก10สาขาวิชาเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารของแต่ละชาติให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมบูธได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย